สวัสดีครับพบกับพี่ไม้ธนพลรามนชัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อวิธีตรวจสอบแหล่งข่าวครับทำไมเนื้อหาต้นฉบับทำไมการตรวจสอบว่าแหล่งข่าวเป็นใครนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ 1. มันจะช่วยให้เรานั้นได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหานั้นได้ 2. เราสามารถตรวจสอบยืนยันที่มาของเนื้อหาได้แล้วก็ 3. เราจะเข้าใจที่มาและวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตสื่อหรือว่าตัวแหล่งข่าวนั้นได้ว่าเขาที่เขาโพสต์เนื้อหาเหล่านี้เขามีวัตถุประสงค์อะไรครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นพวกคลิปไวรัลต่างๆเนี่ยบนโลกอินเทอร์เน็ตมากมายหรือว่าสถานการณ์พวกข่าวด่วนหรือว่าคลิปที่มีการแชร์ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวัตถุประสงค์ของคนที่เขาต้องการผลิตสื่อทั้งนั้นเขาต้องการสร้างเป็นกระแสไวรัลเฉยๆหรือว่าเขาต้องการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องรอบด้านวิธีการสังเกตก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงเราจะดูว่าเนี่ยเขาวัตถุประสงค์เขาต้องการเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ยอด subscribe หรือเปล่าอันนี้เราก็สามารถที่จะเราคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเนี่ยคือเขาต้องการเป็นต้องการสร้างเนี่ยเป็นกระแสไวรัลเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะแชร์ข้อมูลจริงๆนะครับเข้าใจวัตถุประสงค์ของแหล่งข่าวต้องการรายได้จากเนื้อหาที่ผลิตหรือไม่เนื้อหาที่ผลิตก่อนหน้านี้มีความเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าตัวตนของแหล่งข่าวเนี่ยยืนยันได้ไหมแล้วก็แหล่งข่าวเนี่ยมีชื่อบัญชีออนไลน์อื่นๆอีกหรือเปล่านะครับนี่คือเป็นวิธีการเช็คง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเราเจอฟิโอนาริต้าซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่คนหนึ่งถ้าชื่อบัญชียิ่งมากเนี่ยเราสามารถระบุตัวตนได้เลยว่าตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่คนเดียวกันหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นใน Instagram นี้เขามีเว็บไซต์มีอีเมลมี YouTube นะครับเราก็สามารถที่จะกดเช็คเข้าไปได้เรื่อยๆนี่เช็คเข้าไปดูใน Twitter ของเขาก็เราก็เห็นว่านี่เขาก็เป็นตัวตนจริงๆนะครับใน Facebook ใน Pinterest ก็มีใน YouTube ก็มีใน TikTok ก็มีแล้วเขาก็ยังมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บบล็อกของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการหาบุคคลการยืนยันตัวตนเนี่ยถ้าเกิดเขามีอยู่ในหลายบัญชีแพลตฟอร์มเนี่ยมันหาตัวตนได้ไม่ยากหาวิธีการที่หลากหลายนะครับวิธีการเนี่ยมันความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะค้นหาวิธีการหาชื่อบัญชีของแหล่งข่าวเนี่ยทำได้หลายวิธียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น YouTube นะครับเราสามารถตรวจสอบที่หน้า About Profile หรือว่า Bio ของแหล่งข่าวได้นะครับวิธีการเนี่ยครับไปที่อย่างหน้า About เราก็จะเห็นว่าใน Detail ของตัวเจ้าของช่อง Channel เนี่ยเขาเป็นใครนะครับหรือว่าจะใช้ตัว Search Engine นะครับหาชื่อจริงนามสกุลเพื่อตรวจสอบว่าเขามีบัญชีอื่นๆที่อยู่บนโลกออนไลน์อีกหรือไม่นะครับตรวจสอบคำอธิบายภาพแล้วก็คอมเมนต์ก็จะช่วยได้ดีด้วยว่าคนคนนี้เขาเป็นใครแล้วก็ไปเช็คที่ชื่อบัญชีของเขาย้อนหลังได้นะครับการค้นหาภาพแบบย้อนกลับคือ Reverse Image Search เนี่ยตัวภาพโปรไฟล์ของตัวเจ้าของบัญชีเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปเจอภาพสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเราพบบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในข่าวแล้วเขาใส่เสื้อใส่หมวกหรือว่ามีในกรณีนี้คือเขาดันห้อยป้ายเหมือนกับเป็นพนักงานของที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราก็สามารถไปเช็คได้ด้วยเอ้ยบริษัทนี้เนี่ยเขาคือบริษัทอะไรเขาตั้งอยู่ที่ไหนเขาเป็นพนักงานของบริษัทคนนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัว reverse image search เนี่ยครอบภาพแล้วก็ลองไปเซิร์ชหาสัญลักษณ์ต่างๆได้ตามวิธีการที่เราเคยเรียนกันไปในครั้งที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ challenge ของเราในครั้งนี้กันนะครับเราเห็นรูปนี้เนี่ยในโซเชียลมีเดียเราต้องการติดต่อบุคคลในภาพเพื่อขอสัมภาษณ์แล้วอยากจะรู้ว่าคนที่เขาถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นใครจะหาเบอร์โทรติดต่อของเขาได้ยังไงนะครับลองเข้าไปคลิกดูภาพนี้นะครับแล้วลองดูซิว่าเราจะสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีการที่ได้มาซึ่งเบอร์โทรที่จะติดต่อกับคนคนนี้ได้อย่างไรนะครับได้คำตอบแล้วส่งคำตอบมาได้ตามลิงก์นี้นะครับหรือจะสแกน QR code เพื่อส่งคำตอบไปก็ได้หากน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยสามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับตามอีเมลที่ปรากฏบนหน้าจอครับ